จะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารแห่งชาติท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันสูงนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวการดำเนินงานในส่วนของลูกเสือนะครับในการเปิดตัวระบบการทำงาน NSOE Service นะครับซึ่งบางคนก็ได้พัฒนามา4ระบบงานนะครับคือมีกลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนทุกสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือในการศึกษาครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการดำเนินการนะครับในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการลูกเสือนะครับนอกจากนี้ก็กลับในชวนท่านตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับในเบื้องต้นนั้นก็ขออนุญาตได้รับชมบริษัทในการแนะนำตัวระบบทั้ง4ระบบแล้วก็โปรแกรมการฝึกลมนะครับแล้วก็ดำเนินการตามที่ได้ประเมินการไว้นะครับจากนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มภูสิทธิ์ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสู่การปฏิบัติที่ส่งผลให้ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพร้อมทานฟอร์มสู่ยุคใหม่โดยพัฒนาระบบบริหารกิจการลูกเสือ NSOT Service พัฒนาระบบให้บริการในรูปแบบออนไลน์4ระบบได้แก่1ระบบขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ2ระบบขอมีตำแหน่งทางลูกเสือ3ระบบขอมีคุณวุฒิทางลูกเสือ4ระบบการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือซึ่งแต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี้ระบบขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือเป็นระบบสำหรับให้บริการสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีลูกเสือเป็นการขอจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามแบบสลชอ1รูปแบบออนไลน์ผ่าน User Interfaceหรือ UI สำหรับสถานศึกษาส่งไปยัง User Interface สำนักงานลูกเสือจังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณีเพื่อขออนุมัติออกหนังสือสำคัญตั้งกลุ่มลูกเสือสลช.8หรือหนังสือสำคัญตั้งกองลูกเสือสลช.9ระบบขอมีตำแหน่งทางลูกเสือเป็นระบบสำหรับให้บริการบุคคลในรูปแบบออนไลน์เพื่อขอสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามแบบสลช.2หรือสมัครเป็นบุคลากรทางการลูกเสือตามแบบสลช.7ผ่าน User Interface ระดับบุคคลส่งไปยัง User Interface สำนักงานลูกเสือจังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณีเพื่อขออนุมัติหนังสือสำคัญแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นบุคลากรทางการลูกเสือสลช.10ระบบขอมีคุณวุฒิทางลูกเสือเป็นระบบสำหรับให้บริการบุคคลในรูปแบบออนไลน์ผ่าน User Interface ระดับบุคคลส่งไปยัง User Interface สำนักงานลูกเสือจังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณีเพื่อยื่นขอมีวุฒิและประดับเครื่องหมายวุฒิแบบ2ท่อน3ท่อน4ท่อนและเก็บสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ระดับบุคคลระบบการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือเป็นระบบสำหรับบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือในรูปแบบออนไลน์ผ่าน User Interface ระดับสำนักงานลูกเสือจังหวัดหรือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งเก็บสารสนเทศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งกลับไปยัง User Interface ระดับบุคคลและทำการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยมุ่งหวังให้เกิดคุณลักษณะกับลูกเสือทุกประเภทได้แก่ลูกเสือต้องมีลูกเสืออยากมีและลูกเสือควรมีลูกเสือสำรองสิ่งที่ลูกเสือต้องมีคือการเอาตัวรอดภัยจากไฟฟ้าภัยจากการจมน้ำภัยจากการสำลักอาหารภัยจากการติดอยู่ในรถสิ่งที่ลูกเสืออยากมีคือคุณลักษณะผู้นำผู้ตามการออมความภูมิใจในตนเองโคดดิ้งสิ่งที่ลูกเสือควรมีคือมารยาทไทยความกตัญญูกตเวทีความรักในสถาบันหลักของชาติลูกเสือสามัญสิ่งที่ลูกเสือต้องมีคือการเอาตัวรอดภัยทางถนนอัคคีภัยภัยจากคนแปลกหน้าภัยไซเบอร์สิ่งที่ลูกเสืออยากมีคือทักษะอีสปอร์ตโคดดิ้งสมาร์ทสเกลการใช้เครื่องมือปฐมพยาบาลสิ่งที่ลูกเสือควรมีคือความรักชาติความรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทยความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สิ่งที่ลูกเสือต้องมีคือการเอาตัวรอดภัยไซเบอร์เซตบูลลี่ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามทางเพศสิ่งที่ลูกเสืออยากมีคือทักษะสมาร์ทสเกลสเกลเชนลีดเดอร์การกู้ชีพฉุกเฉินโคดดิ้งสิ่งที่ลูกเสือควรมีคือการคิดเชิงสร้างสรรค์ระเบียบวินัยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยลูกเสือวิสามัญสิ่งที่ลูกเสือต้องมีคือการเอาตัวรอดภัยไซเบอร์ความฉลาดทางอารมณ์ภัยจากการยุยงปลุกปั่นภัยจากผู้ร้ายสิ่งที่ลูกเสืออยากมีคือทักษะการเงินดิจิทัลการลงทุนดิจิทัลอีสปอร์ตทักษะการช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งที่ลูกเสือควรมีคือภูมิปัญญาท้องถิ่นเจตคติที่ดีต่อสถาบันครอบครัวการช่วยเหลือชุมชนสลช.ยุคใหม่ทำดีทำได้ทำทันทีก็พี่น้องสื่อมวลชน
ะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวระบบบริหารกิจการลูกเสือที่รักทุกท่านก็วันนี้รัฐมนตรีแล้วก็ทีมงานคณะกรรมการบริหารรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการดำเนินการนะครับตามนโยบายที่ผมได้มอบไว้คือเรียนดีมีความสุขแล้วก็ในมิติของเราก็คือทำยังไงที่จะลดภาระของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนและผู้ปกครองในการลดภาระวันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ทางสสช.ได้ร่วมกันนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปขับเคลื่อนภายใต้ในทางการทำงานทำดีทำได้ทันทีก็เป็นในแนวทางก็คือลูกเสือทันสมัยคือทันฟองนะครับที่จากภาพวิดิทัศน์ตะกี้แล้วเราไปเห็นนะครับเรามีการในการจัดทำระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบขอจัดตั้งกลุ่มหรือของลูกเสือให้บริการสถานศึกษาที่ประสงค์ขอตั้งกลุ่มในของลูกเสือและก็สองก็คือระบบขอมีตำแหน่งทำลูกเสือให้บริการแก่ผู้ขับบัญชาลูกเสือและผู้ปกครองลูกเสือที่ประสงค์ขอมีตำแหน่งทำลูกเสือทั้งประเภทผู้ขับบัญชาลูกเสือและประเภทผู้ตรวจการลูกเสือนะครับส่วนสามก็เป็นระบบขอมีคุณวุฒิทางลูกเสือให้บริการแก่ผู้บัญชาลูกเสือและผู้ปกครองทางเสือที่ประสงค์ขอมีคุณวุฒิทางลูกเสือตั้งแต่2ท่อนขึ้นไปจนถึง4ท่อนนะครับส่วน4ก็คือระบบขอเปิดการฝึกอบรมให้บริการแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือจังหวัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ศึกษาที่ประสงค์จะขอเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางศึกษาในหลักสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น BTC ATC ALTC LTC การบันเทิงในของลูกเสือระเบียบแถวลูกเสือเป็นต้นนะครับโดยระบบทั้ง4ระบบนะครับเราก็จะมีการดำเนินการนำระบบเทคโนโลยีหรือ IT มาช่วยซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยในการลดภาระลดขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆสามารถลงผ่านระบบมาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะยื่นเข้ามาในระบบได้ซึ่งทางสสช.ก็จะได้ดูแล้วก็ตรวจการผ่านระบบในการดำเนินการก็เป็นการลดการใช้เอกสารอะไรต่างๆไปได้เยอะทำให้ประหยัดทั้งงบประมาณและประหยัดทั้งเวลาในการดำเนินการนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบสนองนโยบายที่ลดภาระต่างๆในส่วนหนึ่งก็คือโปรแกรมฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษานะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือวิสามัญที่ปรากฏตามภาพไปแล้วนะครับก็มีในการทำหลักสูตรหลายๆด้านซึ่งก็ตอบรับนโยบายของรัฐมนตรีก็คือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรามีการจัดทำระบบพวกนี้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะสร้างมิติต่างๆในการอบรมโดยก็จะมีหลักสูตรใหม่ในการทำการเราก็จะเป็นการดำเนินการเป็นมิติถือว่าลูกเสือของเรานะครับมีการทันฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงไปที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องอีสปอร์ตเรื่องต่างๆก็จะมีหลักสูตรต่างๆขึ้นมาที่เป็นตอบรับในทันสมัยแล้วก็เป็นมิติที่เป็น anywhere anytime แล้วก็มาตรฐานคุณภาพของการอบรมลูกเสือเราก็จะมีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะอยู่บนเขาหรืออยู่ในเกาะหรืออยู่ตรงไหนก็ตามจะสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมระบบต่างๆในการที่เรียนรู้ร่วมกันในการดำเนินการนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าระบบบริหารกิจการลูกเสือและโปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือในการศึกษานะครับคงจะถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับข้อสอใช้โอกาสนี้นะครับไปยังสื่อมวลชนแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับช่วยกันในการประชาสัมพันธ์ไปให้พี่น้องลูกเสือของเราได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะครับมาใช้ระบบที่สสช.ทำนะครับแล้วก็โปรแกรมทางการจัดการเรียนการสอนให้เพียงขึ้นท้ายสุดรัฐมนตรีก็ต้องขอขอบคุณทางสสช.โดยเฉพาะทางฝ่ายเลขาตลอดเจ้าหน้าที่ต่างๆในการที่ร่วมกันแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านผู้บริสุทธิ์ก็ขอทุกท่านครับที่ได้ช่วยการสนับสนุนและก็คงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราคงจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันในการที่จะช่วยกันในการพัฒนากิจการลูกเสือของเราให้มีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นมีการทันสมัยต่อกระแสโลกเราหวังว่าลูกเสือก็คงจะเป็น1สถาบันหรือ1องค์กรนะครับที่จะช่วยในการทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็มีประชากรที่มีความรักระเบียบวินัยมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงค่ะและในช่วงเวลานี้ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีได้กระทำพิธีเปิดระบบบริหารกิจการลูกเสือค่ะขอเรียนเชิญค่ะ1 2 3
บริหารกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เปิดตัวเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งแน่นอนนะคะระบบนี้จะสามารถเพิ่มพูนทักษะให้กับลูกเสือนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสมของลูกเสือแต่ละประเภทดังสโลแกนลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีค่ะทำดีทำได้